What's up everyone สวัสดีค่ะมันเป็นการพบกันครั้งแรกของพวกเรานะคะยินดีได้รู้จักนะทุกคนเราชื่อชมวิวนะเอาวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งที่เพิ่งได้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์มาก็นี่เลยX772 นะหรือเรียกว่าการแคนนอนมีคนซื้อให้ตอนวาเลนไทน์แทนช็อกโกแลตบ้าหรือเปล่าโอเคตัวนี้เราจะสังเกตได้ว่ามันเป็น SG ก็คือ High Grade นะอยู่ในUniversal Surgery ก็คือภาคจักรวรรดิ UC นั่นเองโอเคนี่เราจะมาดูข้างในเลยแล้วกันชิ้นนี่คือด้านข้างนะคะด้านข้างอย่างนี้นี่สังเกตราคาอยู่ตรงนี้นะ 1,200 เยนที่เมืองไทยมันจะ 1,200 เยนหมายความว่าคูณ 0.4 ไปก็จะประมาณอยู่ที่400กว่าบาทนะเรทเมืองไทยโอเคเราจะมาดูในกล่องกันเลยจันจันจันโอเคข้างในก็จะมีนี่ก็คือไกด์ไลน์ในการทำนะคะก็นี่ดีแลสุดชิ้นข้างในท่าหลักๆของหุ่นตัวนี้ก็จะเป็นท่านี้เหมือนท่าหมอบแล้วก็ท่าย่อแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าด้านหลังนะคะข้างในมันเป็นอันที่ต่อแล้วค่ะแต่อยากมารีวิวให้ทุกคนได้ดูเนาะโอเคที่เราจะมาดูตัวนี้กันเลยชิงค่าชื่อการแคนนอนเราสังเกตได้ว่ามันจะมีอาวุธหลักอยู่2ตัวเอ้ย2อันก็คือนี่กับนี่อันนี้ก็คือเป็นปืนใหญ่240มิลลิเมตรเนาะอยู่บนบ่าสนับสนุนการยิงปืนระยะไกลส่วนอันนี้เราจะสังเกตได้ว่าไอตัวนี้นะจะเป็นโมบิลสูตรรุ่นแรกที่มีบีมไรเฟิลนี่ก็เราจะมาลองจัดท่าให้มันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างก็โอ้ sorryตายละโอเคลองจัดท่าให้มันดูนะคะคือเราจะสังเกตได้ว่าไอจุดขยับมันจะค่อนข้างดีแล้วก็ยึดแน่นกับตัวมันมากเมื่อกี้พลาดเองที่ทำหลุดก็คือเป็นท่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขับแล้วก็เล็งปืนนะมาเล็งไหมเนี่ยโอเคหน้ามันบังหน่อยนี่ขอโทษที่จัดท่าไม่สวยนะทุกคนsorry มากๆเลยจุดขยับก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็สีสดมากด้วยสีแดงแล้วจุดขยับนี่ตรงข้อแขนข้อมือก็คือมือมันก็จะเปลี่ยนได้เป็นกรัมกับกิโลกรัมเนาะโอ้ยไม่ใช่กำกับแบโอเคไม่น่าเล่นตามนั้นนะถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้อตัวนี้ก็ราคาไม่แพงมากนะคะเหมาะสำหรับคนที่เล่นแรกๆด้วยแล้วก็ต่อไม่นานค่ะแป๊บเดียวก็จบแล้วก็เวลาแกะแผงออกมาเนี่ยไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรเนื้องอกมากนะคะแกะง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นบิกินเนอร์ทั้งหลายก็ขอฝากกันแคนนอนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยปังปังบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ทุกคนติดรับชมโอเคบาย see you